เยี่ยวนรกทะเลทรายเกเหเล้งนนพรัตวันแรกของปีใหม่วันเริ่มปีใหม่ยามเช้าตรู่ทารกสวมใส่เสื้อใหม่วิ่งกระโดดโลดเต้นบนพื้นหิมะทุกที่ทางก้องระงมด้วยเสียงอํานวยพรขอให้โชคดีแผงเล็กๆที่จําหน่ายของเล่นและประทัดเริ่มตั้งแผงขึ้นตระเตรียมกําไรเงินแตเอียซึ่งผู้ใหญ่ให้กับทารก ยามนั้นปึงอุ๋ยเตร็ดเตร่บนถนนเป็นเวลานานสายเลือดในดวงตาค่อยๆจางหายความเมาไม้เมื่อคืนค่อยๆแจ่มใสขึ้นขณะที่ปึงอุ้ยมีสติแจ่มใสพลันพบว่าตนเองยืนอยู่หน้าแผงจำหน่ายของเล่นแห่งหนึ่งตอนนี้ปรากฏบิดาเตี้ยๆซุบๆผู้หนึ่งนำทารกอ้วนๆเตี้ยๆสามคนมาซื้อตุ๊กตาดินเผาเมื่อเห็นรอยยิ้มอันเบิกบานหันษาของเหล่าทารก บิดาที่อดออมถนอมเก็บมาตลอดปีก็เปลี่ยนเป็นใจกว้างใบหน้าสู้เปรียวที่ขาดอาหารก็ปรากฏรอยยิ้มอันแจ่มใสาราวทารกขึ้นมีบุตรสมหมายทุกสิ่งอันนี่เป็นอุปนิสัยใจคอของชาวโลกเพราะเหตุนี้ชาวโลกจึงดำรงคงอยู่ตลอดการปึงอุ้ยลันพบว่าดวงตาของมันเปียกชุ่มเล็กน้อยมันก็สมควรมีทารกมันก็ใกล้เป็นบิดาเช่นเดียวกับผู้อื่นแล้ว ความตื่นตะนกตอนที่เพิ่งทราบข่าวนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้ปึงอุ้อยค่อยๆพบว่านี่เป็นเรื่องประหลาดพิสดารน,นักปึงอุ้ยเมื่อรู้สึกถึงข้อนี้เรื่องอื่นก็เปลี่ยนเป็นไม่มีความสําคัญแล้วปึงอุ้ยซื้อตุกตาดินเผาตัวหนึ่งเป็นตุกตาเด็กหญิงสวมใส่ชุดแดงกําลังหัวรอร่าตัวหนึ่งรอจนปึงอุ้ยฉุกคิดว่าทารกของตนยังไม่ถือกําเนิดยังไม่ทราบอ,อีกนานเท่าไห ค่อยเล่นตุ๊กตาดินเผาตัวนี้ได้ตนเองก็หัวร่อออกมาปึงอุ๋ยตกลงใจกลับไปบอกต่อโซโซไม่ว่าอย่างไรตนต้องดูแลนางและทารกของพวกตนให้ดีทารกต้องกำเนิดออกมาชีวิตต้องคงอยู่สืบไปมนุษยชาติต้องดำรงอยู่ชั่วกาลนานบนเส้นทางขากลับขณะประคองตุ๊กตาดินเผาซึ่งเพิ่งซื้อมาปึงอุ๋ยรู้สึกตนเองไม่เคยเบิกบานใจเช่นนี้มาก่อน แต่รอจนปึงอุ้ยกลับถึงห้องเล็กๆในโรงเตียมโซโซก็หายสาบสนไปแล้วภายในห้องสับสนยุ่งเหยิงป้านสุราถ้วยชามล้วนแตกสลายเศษเคลือบและเศษอาหารกระเซ็นซ่านน้ำของเนื้อย่างไฟแดงกระเซ็นใส่ผนังคล้ายโลหิตซึ่งพึ่งแห้งกรังก็ป่านหัวใจปึงอุ้ยก็ปรากฏโลหิตหยดหยาด ในมือปึงอุ้ยประคองตุ๊กตาดินเผาตัวหนึ่งคล้ายมารดาผู้หนึ่งอบอุ้มทารกแรกเกิดเสียงปกพลันดังตุ๊กตาดินเผาในมือแตกสลายไปความหวังความใฝ่ฝันความตั้งใจทุกสรรพสิ่งก็แตกสลายไปพร้อมกับตุ๊กตาดินเผาตัวนี้ตอนนี้ปึงอุ๋ยสมควรทำอย่างไรไปเสาะหาเทพินภัยบูนไปเสาะหาจากที่ใดมารดาของตนเพื่อนหญิงของตน คนรักของตนทารกของตนตอนนี้ล้วนตกอยู่ในเงื้อมมือของเทพินไัยบูนแล้วต่อให้ปึงอุ้ยสามารถสอบพบเทพินไัยบูนจะทำอย่างไรปึงอุ้ยสุดนั่งลงช้าๆนั่งลงบนพื้นที่ซึ่งความจริงยืนอยู่นั่งลงบนเศษเคลือบและเศษอาหารเศษเคลือบอันแหลมคมแทงเข้ามาในเลือดเนื้อปึงอุ้ยปึงอุ้ยไม่มีความรู้สึกใด ปึงอุ้ยพลันรู้สึกเท้าทั้งสองอ่อนระทวยพลังและเลือดเนื้อภายในเท้าคลายถูกสูบออกไปจนหมดสิน้นคล้ายไม่มีปัญญาลุกขึ้นยืนหยัดอีกตลอดกาลยามนั้นปึงอุ้ยได้ยินเจ้าของโรงเตียมผู้เต็มไปด้วยกุศลจิตอวยพรปีใหม่ที่นอกหน้าต่างว่าขอให้โชคดีทุกปีสมมาตรปรารถนาทุกเรื่องราวปึงอุ้ยหัวร่อแล้วหัวร่อราวคนปัญญาอ่อนผู้หนึ่ง จ้าของโรงเตียมกับหัวร่อไม่ออกเมื่อเห็นสภาพภายในห้องเห็นลักษณะท่าทีของปึงอุ๋ยยังมีผู้ใดหัวร่อออกปึงอุ๋ยพร่ำกล่าวกับตนเองพร่ำกล่าวโดยไม่หยุดยัง้งเราต้องรักษาความแจ่มใสต้องสะกดอดกลั้นแต่ไม่ทราบเมื่อใดปึงอุ๋ยพลันพบว่าตนเองกําลังดื่มสุราดื่มโดยไม่หยุดยัง้งมีแต่ผู้ที่ถูกทําลายโดยสิ้นเชิงผู้หนึ่ง จึงทราบว่าความแจ่มใสเป็นความปวดร้าวที่น่ากลัวกะไรลปานนั้นพึงอุ้ยทราบว่าการดื่มสุราไม่อาจแก้ปัญหาใดๆและไม่อาจบรรเทาความปวดร้าวของตนได้แต่ขณะที่ปึงอุ้ยมีสติแจ่มใสยิ่งปวดร้าวกว่าปวดร้าวจนสามารถเสียสติทุกขณะจิตแต่ตอนนี้ปึงอุ้ยไม่มีหนทางอื่นให้เดินได้เส้นทางเมามายพึงย่างกลายเสมอนอกจากนี้เดินไม่ได้ หลังจากนี้ปึงอุ้ยเมาไม้แล้วเมาไม้แล้วเมาไม้อีกดื่มจนเมาไม้ไม่ได้สติไม่มีเงินชำระบัญชีถูกเจ้าของร้านสุราเล็กๆที่หยาบกร้านต่อยซี่โครงหักเตะลงในร่องน้ำครามแห่งหนึ่งแต่ขณะที่ปึงอุ้ยฟื้นคืนสติมาหาได้อยู่ในร่องน้ำครามไม่ขณะที่ปึงอุ้ยฟื้นคืนสติมาพบว่าตนเองนอนอยู่บนเตียง เตียงที่กว้างใหญ่นุ่มนิ่มสบายผ้าปูที่นอนสะอาดใหม่เอี่ยมผาห่มแพรราบรื่นดุดผิวพรรนของดารุณีดารุณีผิวกายราบรื่นดุดแพรพันนางหนึ่งแอบอิงอยู่ข้างกายปึงอุ้ยใช้วิธีที่สามารถกระตุ้นดำกริศนาของบุรุษทั้งหมดย่ยวนต่อปึงอุ้ยขณะใกล้ส่างเมาแต่ยังไม่ส่งเมาเป็นเวลาที่มีอารมณ์คึกคักที่สุด มีผู้ใดสามารถทนทานรับการยั่วยวนเช่นนี้ได้ปึงอุ้ยเป็นคนปึงอุ้ยก็ไม่สามารถทนทานรับได้ในที่สุดปึงอุ้ยกระทําเรื่องที่ปึงอุ้ยเองยังไม่อาจให้อภัยแก่ตัวเองมันกระทั่งสตรีนางนี้เป็นใครอย่างไม่ทราบแต่เพิ่งกระทําไม่นานปึงอุ้ยก็เริ่มอาเจียนรอจนปึงอุ้ยอเจียนเสร็จสิ้นค่อยฉุกคิดว่ามันสมควรถามนางท่านเป็นใคร ฉนหนอยู่ข้างกายข้าพเจ้าสตรีนางนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียกว่าบุญเชียบนกกระจิบที่เรียบร้อยนางไม่ถือสาต่อการอาเจียนของปึงอุ้ยท่วงท่าย,ยังคงอ่อนโยนซาบซึ้งกล่าวว่าเป็นสหายของท่านช้ยข้าพเจ้ามาเป็นเพื่อนท่านสหายของเราตอนนี้เรายังมีสหายปึงอุ้ยถามว่าสหายของข้าพเจ้าเป็นใครเป็นลือสาเอียนายลือสา เป็นเทพินไพบูรล,ลือสาปึงอุ้ยถึงกับคิดอาเจียนออกมาอีกราแต่ปึงอุ้ยไม่ได้อาเจียนเนื่องเพราะตนไม่มีของใดให้อาเจียนได้อีกบุญเชียบเริ่มเคลื่อนไหวอีกมีแต่นางคณิกาที่ช่ำชองชำนานจึงสามารถเคลื่อนไหวเช่นนี้นางกล่าวว่าที่นี้เป็นสถานที่ของข้าพเจ้าท่านต้องการพักผ่อนอยู่ที่นี้นานเท่าใดก็ได้สหายของท่านชำระบัญชีทั้งหมดให้กับท่านแล้ว มือของนางเคลื่อนไหวโดยไม่หยุดยั้งกล่าวสืบต่อที่นี้ยังมีสุราทั้งหวยเตียวเหมาไถใบไผ่เขียวไม่ว่าท่านต้องการดื่มสุราใดที่นี้ล้วนมีครบถ้วนดังนั้นท่านไม่อาจไปเด็ดขาดที่นี้เป็นรังรักอันอบอุ่นที่นี้มีสุราที่ดีเลิศที่สุดสตรีที่ดีเลิศที่สุดทุกสรรพสิ่งที่มีในที่นี้ล้วนเป็นสิ่งที่ปึงอุ๋ยต้องการที่สุดในตอนนี้ ทุกสรรพสิ่งที่มีในที่นี้มีอยู่ในที่นี้เพียงแห่งเดียวหากแม้นปึงอุ้ยไปจากที่นี้ก็ไม่มีปัญญาได้รับอีกปากแผลปึงอุ้ยยังปวดแปลบพอะขยับเคลื่อนไหวก็ปวดแปลบดังนั้นนอนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวบุญเชียบหัวร้อแล้วกล่าวว่าขาบเจ้าทราบว่าท่านไม่ไปเด็ดขาดนางหัวร้ออย่างอ่อนหวานกล่าวอีกว่าลือสาเอียก็ทราบว่าท่านไม่ไปเด็ดขาด มันนางไม่ได้กล่าวจบเนื่องเพราะปึงอุ๋ยกระโดดปราดขึ้นทถาโถมออกจากห้องปึงอุ๋ยถูกทําลายแล้วปึงอุ๋ยยังมีลมหายใจอึดหนึ่งตราบใดที่ปึงอุ๋ยยังมีลมหายใจอยู่จะไม่ยอมสยบต่อเทพินไัยบูนเด็ดขาดอาทิตย์ร้อนแรงอาทิตย์ร้อนแรงแผดแสงแรงกล้าดุดเปลวไฟจากเตาหลอมปึงอุ๋ยขายตกอยู่ในเตาหลอมก็มีป่าน ริมฝีปากปึงอุ้ยปริแตกกระเป๋าว่างเปล่าไร้เงินทองศีรษะปวดแปบตุดถูกเข็มทิ่มแทงกระเพาะบิดปั่นป่วนราวกับถูกมือมากมายสุดขนานับบิดเข็นร่างกายระเหยกลิ่นเหม็นคะะลุ้งดุดปลาตายบุคคลเช่นนี้ไหนเลยได้รับการต้อนรับจากผู้คนปึงอุ้ยเองก็ไม่ทราบสมควรไปที่ใดเพียงแต่สาวเท้าก้าวเดินไม่หยุดยัง้งเนื่องเพราะป,ปึงอุ้ยไม่อาจล,ล้มลง ไม่อาจล้มลงดุดสุนัขเถื่อนตัวหนึ่งไม่อาจล้มลงในสถานที่ซึ่งคนตายแล้วยังไม่มีคนถามไถ่ปึงอุ้ยคิดซื้อหาสุราดื่มสักถ้วยแต่ปึงอุ้ยเพิ่งเข้าสู่สถานที่ซึ่งจําหน่ายสุราก็ถูกขับไล่ออกมาดุดสุนัขเถื่อนตัวหนึ่งปึงอุ้ยรำพึงกับตนเองว่าผู้แท่ปึงเจ้าจบสิ้นแล้วมีสู้ตายเสียจะประเสริฐกว่าแต่ปึงอุ้ยยังไม่ยินยอมตายยามนั้น พลันปรากฏมือข้างหนึ่งยื่นจากด้านหลังฉุดรั้งปึงอุ๋ยไว้เป็นมือที่แข็งแรงมีพลังข้างหนึ่งปึงอุ๋ยเหลียวหน้าไปต้องร้องโพร่งว่าเตี่ยคุ้งผู้ที่ฉุดรั้งตนทางด้านหลังกลับเป็นเตียเต่ยคุ้งเตี่ยคุ้งซึ่งพอแยกทางกันก็สาบสูญไร้ข่าวคราวโซโซเป็นสตรีของเตี่ยคุ้งโซโซตั้งคันแล้วทารกในคันโซโซเป็นของปึงอุ๋ย ปึงอุ้ยถึงกับคิดหลบหนีไปแต่เตี่ยขงฉุดรั้งปึงอุ้ยไว้ไม่ยอมปล่อยให้ปึงอุ้ยจากไปอีกปากกล่าวว่าท่านยังไม่ตายคิดไม่ถึงพวกเราล้วนยังไม่ตายซุ่มเสียงมันพุ่งพลานและแหบแห้งด้วยความตื่นเต้นหลิงโลดกล่าวว่าวันนี้เราถูกพวกมันทำร้ายดาบหนึ่งความจริงเข้าใจว่าต้องตายแน่นอนคิดไม่ถึงดาบนั้นไม่ได้ฟันใส่ตำแหน่งสำคัญของเรา แต่รอจนเรากลับไปเสาะหาพวกท่านพวกท่านก็ไม่อยู่แล้วจากนั้นมันค่อยถามเรื่องที่ปึงอุ๋ยเกรงมันถามเป็นที่สุดมันถามว่าโซโซเล่าโซโซฉไหนไม่ได้ร่วมทางกับท่านปึงอุ๋ยไม่สามารถตอบคำถามนี้แต่ก็มีอาจไม่ตอบปึงอุยเสาะหาเตี่ยคุ้งตลอดเวลาแต่ตอนนี้เพียงหวังอย่าได้พบพานคนผู้นี้ตลอดการ เตี่ยค้งเฉสายตาที่เห็นอกเห็นใจจับจ้องมองปึงอุ้ยกล่าวว่าท่านเหน็ดเหนื่อยแล้วมีหน่ำซ้ำคล้ายป่วยไข้แล้ววันเวลาที่ผ่านมาท่านคงเผชิญเรื่องที่น่าสะพึงกลัวมากหลายปึงอุ้ยไม่สามารถปฏิเสธเตี่ยคุ้งกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรตอนนี้เหตุการณ์เหล่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมันกลับไม่ได้ซักถา,ถามถึงร่องรอยโซโซตบไหลปึงอุ้ยโดยแรงกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไร พวกเราไปดื่มสุราก่อนจอกหนึ่งแล้วค่อยว่ากล่าวปึงอุ้ยทวนคำว่าพวกเราไปดื่มสุราเตี่ยคุ้งพงกศีษะกล่าวว่าวันนี้เราประจูดกับนัดหมายสหายจำนวนมากสหายเหล่านั้นต้องรู้จักท่านแน่นอนมันกล่าวสืบต่อสหายของเราเท่ากับเป็นสหายของท่านท่านต้องไปให้จงได้ที่นี้เป็นเมืองน้อยที่ชายแดนแห่งหนึ่ง เตี่ยคุ้งเป็นคนที่ถูกตามล่าเอาชีวิตคิดไม่ถึงมันกลับมีสหายในที่นี้ที่คิดไม่ถึงยิ่งกว่าคือสหายของมันล้วนเป็นชาวบูลิมที่มีชื่อเสียงเลื่องลือมีการครบหาอย่างกว้างขวางในจำนวนนั้นมีอยู่หลายคนเป็นวีรบุรุษผู้กล้าซึ่งครองความยิ่งใหญ่ในแวนแควนหนึ่งความจริงไม่บังควรมายังเมืองน้อยชายแดนเช่นนี้ตอนนี้กลับรุดมาพวกมันรุดมาหาหรือเรื่องสำคัญใดในที่นี้หรือ ปึงอุ้ยไม่ได้ถามเตี่ยคุ้งก็แนะนำว่าท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินว่ายุทธจักรมีคนเรียกว่าปึงน้อยที่หน้าตายมันแสดงว่าภาคภูมิใจในตัวปึงอุย้ยดังนั้นกล่าวว่าสหายของเราผู้นี้คือปึงน้อยที่หน้าตายมันตบไหล่ปึงอุ๋ยโดยแรงอีกรากล่าวว่าเราสามารถประกันต่อพวกท่านมันต้องเป็นสหายที่ดีแน่นอน เหล่าผู้กล้ามีปฏิกิริยาสนองตอบอย่างกระตือรือร้นทั้งหมดต่างเข้ามาคารวะสุราต่อปึงอุย้ยปึงอุ้ยไม่อาจปฏิเสธและไม่คิดปฏิเสธปึงอุ้ยดื่มสุราเข้าไปมากหลายดื่มมากกว่าปกติอีกแต่ยังไม่ทันเมาใหม่พลันได้ยินเตี่ยคุ้งกล่าวว่าตอนนี้เราจะให้ท่านทั้งหลายทราบว่ามันเป็นสหายที่ดีเยี่ยงไรปึงอุ้ยใจหายวูบ เนื่องเพราะสาปพพเตียคุ้งคิดกล่าวกระไรแล้วเตียคุ้งเอ่ยถึงเอียงกวงและโซโซสุดท้ายสรุปว่าบอกเองเป็นสหายของมันเราก็เช่นเดียวกันพวกเราต่างเคยช่วยชีวิตมันพวกเราล้วนไว้วางใจมันถึงกับฝากฝังภรรยาในอนาคตแก่มันซุ้มเสียงมันเต็มไปด้วยความขับแขนเดือดดาลกล่าวสืบตอแต่ตอนนี้ภรรยาของเรามีเด็กกับมันแล้วปึงอุ้ยรับฟังคำบอกเล่าของมัน โดยไม่มีปฏิกิริยาใดขายกำลังฟังเรื่องราวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนแม้แต่น้อยปึงอุ้ยดื่มสุราเข้าไปอีกมากหลายดื่มจนตลอดทั้งร่างชาด้านเตี่ยกุ้งถามว่าคำพูดของเราเป็นความจริงหรือไม่ปึงอุ้ยตอบว่าใช่ท่านยอมรับข้าพเจ้ายอมรับปึงอุ้ยยังดื่มสุราไม่หยุดยัง้งดื่มสุราจอกหนึ่งก็ตอบคำหนึ่งข้าพเจ้ายอมรับ ข้าพเจ้ายอมรับคล้ายกับมีคนสาดสุราใส่ใบหน้าใส่ร่างปึงอุ้ยแต่ปึงอุ้ยไม่มีความรู้สึกอีกแล้วปึงอุ้ยพลันสลบสลดยไปที่ซึ่งทั้งหมดดื่มสุราเป็นเหลาสุราไม่เลวแห่งหนึ่งสุราไม่เลวกับแก้มก็ไม่เลวการตกแต่งก็ไม่เลวการบริการของผู้รับใช้ก็ไม่เลวเมืองน้อยชายแดนแห่งนี้สามารถเสาะพบเหลาสุราเช่นนี้แห่งหนึ่งนับว่าไม่ง่ายไดจริงๆ ปึงอุ้ยเมามาอยู่บนเหล่าสุรานี้เมามาอยู่เบื้องหน้าเตี่ยคุ้งขณะที่ปึงอุ้ยฟื้นคืนสติมายังอยู่บนเหลาสุราเตี่ยคุ้งยังอยู่เบื้องหน้าปึงอุ้ยจับจ้องมองปึงอุ้ยยังเย็นชาเหล่าผู้กล้าแยกย้ายจากไปแล้วน้ำตาเทียนก็เหือดแห้งสีหน้าเตี่ยคุ้งขายท้องฟ้าสีเทาทมึนนอกหน้าต่างค้ายอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมคายอยู่ไกลลิบลับ ปึงอุ้ยขยี้ตาขายต้องการเห็นคนผู้นี้ถนัดชัดตาแต่พานไม่อาจเห็นชัดตาคนผู้นี้ฉะไหนยังไม่จากไปมันรั้งอยู่ที่นี้ใหญ่กันหากแม้นมันคิดตอบโต้ฉนไหนไม่ปลิดชีวิตปึงอุ้ยในดาบเดียวปึงอุ้ยดิ้นรนลุกขึ้นนั่งมาดแม้นั่งได้แต่ยังนั่งอยู่บนพื้นยังต่ำเตี้ยกว่าเตี๋ยคุ้งช่วงหนึ่งมีบ้างบางคนขายต่ำเตี้ยกว่าผู้คนอีกคนหนึ่งอยู่ร่ำไป เมืองน้อยนี้แม้อยู่ที่ชายแดนแต่เป็นเมืองที่คลึกครื้นรุ่งเรืองเหล่าสุรานี้ย่อมตั้งอยู่บนท้องถนนคึกคักจอแจสายหนึ่งท้องฟ้านอกหน้าต่างแม้เป็นสีเทาทมึนแต่ตอนนี้กลับเป็นเวลาเที่ยงเป็นเวลารับประทานอาหารไม่ว่าเหล่าสุราร้านอาหารที่การค้าย่ำแย่ปานใดอย่างน้อยต้องมีผู้ดื่มกินสักหลายคนเหลาสุรานี้ไม่ขายเป็นเหล่าสุราที่การค้าย่ำแย่ หากแม้การขายําแย่ตัวเมืองนี้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แต่ตอนนี้บนเหล่าสุรามีเพียงปึงอุ้ยและเตี่ยคุ้งสองคนปึงอุ้ยมองดูเตี่ยคุ้งเตี่ยคุ้งมองดูปึงอุ้ยทั้งสองท่านมองดูเราเรามองดูท่านนอกจากคนทั้งสองไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบในใจทั้งสองครุ่นคิดอะไรคนทั้งสองล้วนไม่เอ่ยปากบนเหล่าสุราไม่มีซุ้มเสียงใดเม็ตต่หน้อยแต่ท้องถนนทางเบื้องนอก กลับมีซุ้มเสียงดังแว่วมามีเสียงคนมีเสียงรถมีเสียงฝีเทาา้าม้าเสียงม้าร้องและมีเสียงร้องเรข่ขายของพ่อขาหาบเรในที่สุดเตี่ยคุ้งเอ่ยปากแล้วมันพลันถามปึงอุยว่าท่านคิดอะไรหรือมีคำพูดคิดกล่าวกับเราปึงอุ๋ยกล่าวว่าไม่ใช่เตี่ยคุ้งทวนคำว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าพเจ้ามีคำพูดคิดกล่าวกับท่าน หากแต่ท่านมีคำพูดคิดกล่าวกับข้าพเจ้าอ๋อปึงอุ้ยกล่าวว่าท่านยังจำเจ้าของเสียงเพลงที่สวมใส่ชุดขาวดื่มสุราฉุนเฉียวร้องเพลงโศกซึ้งรันทดนั้นได้หรือไม่เราจำได้เราย่อมจำได้ปึงอุ้ยกล่าวสืบต่อหลังจากที่พวกเรากลบฝังมันขณะที่โซโซรักษาปากแผลที่ปริแตกให้กับเอี้ยงกวงท่านบอกต่อข้าพเจ้าว่า มีความลับประการหนึ่งคิดบอกต่อข้าพเจ้าใช่หรือไม่มีผิดแต่ท่านไม่ได้บอกต่อข้าพเจ้าเตี่ยคุ้งส่งเสียงดังอึมงกล่าวว่าเราไม่ได้บอกเราไม่มีโอกาสบ่งบอกปึงอุ้ยใช้สายตาประหลาดพิกลชนิดหนึ่งจับจ้องมองมันผ่านไปเนิ่นนานจึงถามว่าตอนนี้เล่าตอนนี้เตียคุ่งไม่ได้กล่าวต่อปึงอุ้ยก็ตัดบทมืนว่า ตอนนี้ท่านไม่จําเป็นต้องบอกออกมาแล้วเพราะเหตุใดปึงอุ้ยกล่าวว่าเนื่องเพราะข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดกล่าวอันใดสายตาของมันไม่เพียงประหลาดพิกลสุ่มเสียงก็ประหลาดพิกลยิ่งกว่ากล่าวว่าเนื่องเพราะตอนนี้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นใครแล้วเตียขุงแย้มยิ้มกล่าวว่าท่านทราบว่าเราเป็นใครรอยยิ้มของมันก็ประหลาดพิกลยิ่งกล่าวว่าท่านลองบอกมาว่าเราเป็นใคร คำตอบของปึงอุย๋ยสามารถสร้างความตื่นตระหนกแก่ทุกผู้คนอย่างน้อยนอกจากพวกตนทั้งสองทุกผู้คนล้วนบังเกิดความตื่นตระหนกปึงอุ๋ยกล่าวว่าท่านคือเทพินภัยบูลลือสาเตีคุ้งหัวรออีกครามันกลับไม่ปฏิเสธไม่มีท่าทีปฏิเสธแม้แต่น้อยเพียงถามปึงอุ๋ยว่าท่านทราบได้อย่างไรว่า เราคือเทพินไพยบูลลือสาคำถามนี้ความจริงเป็นคำตอบมันเมื่อถามคำถามนี้เท่ากับยอมรับว่าตนเองคือเทพินไพบูลลือสาดังนั้นมันตอบคำถามข้อนี้เองว่าซึ่งความจริงเราก็ฉุกคิดว่าท่านจะช้าเร็วก็ต้องทราบเนื่องเพราะท่านไม่โง่เขาตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านสมควรทราบแล้วหากแม้นเตีย่ยคุ้งไม่ใช่เทพินไพบูรลือสา ก็ต้องมีเรื่องราวมากหลายและมีเงื่อนปมมากหลายที่ไม่สามารถอธิบายได้มันกลับยอมรับว่ามีผิดเราคือลือสาท่านยอมทราบแต่แรกว่าน้ำเตี่ยคุ้งเป็นชื่อปลอมใบหน้าเราก็เป็นใบหน้าปลอมแปลงหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อแต่ท่านแม้ทราบว่าเราคือลือสารอจนครั้งหน้าท่านพบผานลือซายังไม่มีปัญญาจดจำออกปึงอุ้ยกล่าวเสียงเย็นชาว่า ยังมีครั้งหน้าอีกครั้งนี้ไม่ใช่การพบกันครั้งสุดท้ายของพวกเรายังไม่ใช่ปึงอวีกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านยังไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าตายเร็วเกินไปกระมังเทพินไพบู์พงกศรีสะกล่าวว่านับแต่โบราณการมาสุดลำเค็นคือความตายไม่ว่าผู้ใดล้วนไม่คิดตายเพียงแต่บางครั้งความตายกับประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่คนตายแล้วเป็นอันเสร็จเรื่องสิ้นราว มีแต่ตอนมีชีวิตอยู่จึงเจ็บปวดรวดร้าวเทพินภัยบูลกล่าวสืบต่อเราเชื่อว่าท่านต้องเข้าใจเหตุผลนี้มันถามปึงอวยอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเราชนไหนทิ้งโซโซให้กับท่านมันตอบคำถามข้อนี้เองอีกข้อหนึ่งคำตอบของมันสุดที่ผู้รับฟังจะทนทานรับได้เทพินไับูลกล่าวว่าเนื่องพระท่านข่าบุตรชายของเราต่อให้เราฆ่าท่าน บุตรชายเราก็ไม่อาจฟื้นคืนชีวิตดังนั้นเราต้องการให้ท่านชดใช้บุตรชายแก่เราคนหนึ่งเป็นบุตรในสายเลือดของท่านเองบางครั้งคนผู้หนึ่งจะกลับกลายเป็นว่างเปล่าร่างกายมันสมองเส้นเลือดหลวนกลับกลายเป็นว่างเปล่าไม่ว่าความนึกคิดประสาทความรู้สึกสติสัมปชัญญะพระกำลังล้วนไม่มีบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน ต้องไม่เชื่อคนผู้หนึ่งจะแปลเปลี่ยนเป็นเช่นนี้จริงๆแต่ปึงอุ๋ยเชื่อตอนนี้ปึงอุ๋ยมีสภาพเช่นนี้เองเป็นความว่างเปล่าในชั่วพริบตาเป็นความปวดร้าวและความหวนคำหนึงอันลึกล้ำไร้ขอบเขตชั่วพริบตานั้นมักดำรงอยู่ตลอดกาลที่แท้แผนอุบายของเทพินไัยบูนกลับลึกซึ้งชั่วร้ายปานนี้พิกลพิการเพียงนี้ทำลายจิตใจปานนี้ อุย้ยายได้ยินเทพินไพบู์กล่าวว่าท่านจบสิ้นแล้วจบสิ้นโดยสิ้นเชิงสุ่มเสียงมันอ่อนโยนจนผู้คนคิดอาจเจียนกล่าวว่าชื่อเสียงในยุทธจักรของท่านย่อยยับไปแล้วมารดาของท่านเพื่อนหญิงของท่านบุตรชายของท่านล้วนตกอยู่ในเงื้อมมือเราไม่ว่าเราคิดจัดการพวกนางอย่างไรก็ได้มันยิ้มพลางกล่าวว่าแต่ท่านไม่มีวันคาดคิดคำนวณได้ว่า เราจะจัดการกับพวกนางอย่างไรดังนั้นท่านได้แต่ครุ่นคิดในทางเลวร้ายที่สุดยิ่งคิดยิ่งปวดร้าวแต่ก็มีอาจไม่คิดคำพูดนี้เป็นความจริงไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมบังคับความนึกคิดของตนเองเรื่องที่ยิ่งไม่สมควรนึกถึงยิ่งพานนึกถึงความปวดร้าวชนิดนี้เป็นความปวดร้าวที่สุดประการหนึ่งของมนุษยชาติปึงอุ้ยขายได้ยินตนเองกล่าวว่า อย่างน้อยข้าพเจ้ายัางไม่ตายยังมีลมหายใจอึดหนึ่งเทพินไัยบูนกล่าวว่าท่านยังไม่ตายเพียงเพราะเราไม่จําเป็นต้องฆ่าท่านเนื่องเพราะท่านตอนนี้มีชีวิตอยู่ยังเจ็บปวดรวดร้าวกว่าตายไปมากนักรอยยิ้มของมันอ่อนโยนกว่าเดิมกล่าวว่าหากท่านเข้าใจว่ายังมีลมหายใจอึดหนึ่งยังสามารถเสี่ยงชีวิตกับเราท่านก็ยิ่งผิดแล้วปึงอุ้ยแั่นหัวรอด เป็นเสียงแค่นหัวรอที่กระทั่งตนเองได้ยินยังรู้สึกอ่อนแอยิ่งเทพินภัยบูรณ์กล่าวว่าท่านไม่เชื่อเราจะพิสูจน์ต่อท่านสักกรามันกวักมือวูบข้างกายมันพลันปรากฏคนแปลกหน้าผู้หนึ่งขึ้นเป็นคนชุดดำร่างสันทัดผู้หนึ่งบนเหล่าสุราความจริงไม่มีคนเช่นนี้แต่เทพินภัยบู์พอกวักมือคนผู้นี้ก็ปรากฏกายขึ้นกระทั่งปึงอุยยังดูไม่ออกว่ามันรุดไม่ย่างไร ในมือมันถือกระบี่เล่มหนึ่งเป็นกระบี่หลุดจากฝักรังสีกระบี่เย็นเยือกในประกายกระบี่วาววับดุดน้ําค้างกลางหาวมีดวงตาข้างหนึ่งเป็นตาอสูรนี่เป็นกระบี่ตาอสูรเทพินไั่บูนกล่าวว่านี่เป็นกระบี่ของท่านมันรับกระบี่จากมือคนชุดดำโยนลงที่แทบเท้าปึงอุ้ยกล่าวว่ากระบี่เล่มนี้ความจริงก็เป็นของเรา ตอนนี้เราคืนแก่ท่านท่านเมื่อยังมีลมหายใจอึดหนึ่งลองใช้กระบี่เล่มนี้เสี่ยงชีวิตกับเราสักคาะปึงอุ้ยไม่ขยับเคลื่อนไหวแต่ประกายกระบี่เต้นระริกตาอสูร้ายกระพิบต่อบปึงอุ้ยแต่ปึงอุ้ยกระทั่งดวงตาย,ยังไม่กระพิบปึงอุ้ยฉัไหนไม่ยื่นมือออกกุมกระบี่เล่มนี้เทพินไพบูนมองดูมือของตนเองปึงอุ้ยก็มองดูมือของตนเอง มือของเทพินภัยบูลสะอาดสะอา้านแห้งกรังและมั่นคงมือของปึงอุ้ยสันระริกกระทั่งเล็บมือยังเปลี่ยนเป็นสีดำมือเช่นนี้ไหนเลยคู่ควรกับการจับกระบี่ตาอสูรได้เทพินภัยบูลถอนใจเบาๆกล่าวว่าซึ่งความจริงเราทราบพระท่านไม่ยื่นมือออกเนื่องเพระท่านเองก็ทราบขอเพียงยื่นมือจับกระบี่เล่มนี้ท่านก็ต้องตายแน่นอนเสียงทอดถอนใจของมัน ฟังดูก็ชวนให้ผู้คนแทบอาจียนกล่าวว่าตอนนี้ท่านแม้มีชีวิตอย่างเจ็บปวดรวดร้าวแต่ผ่านไม่คิดตายหากตายก็จบสิ้นทุกสิ่งอันตอนนี้ท่านจะมากจะน้อยยังมีความหวังอยู่บ้างยังมีความหวังคนผู้หนึ่งเพียงพล้ำถึงขั้นนี้ยังมีความหวังอันใดเทพินไพบูลกล่าวว่า ในใจท่านไม่แน่นักว่ายังมุ่งหวังปกเองปังฉักปานาและพวกสามารถรุดมาช่วยเหลือท่านมันทอดถอนใจอีกกรากล่าวว่าน่าเสียดายที่ต่อให้พวกมันรุดมาจริงๆก็ไม่มีประโยชน์มันพลันเหลียวหน้าไปยังคนชุดดำที่ประคองกระบี่ตาอาสูรมาหยิ้มพลางกล่าวว่าท่านลองบอกต่อมันว่าท่านเป็นใครใบหน้าของคนชุดดำดูไปคล้ายนกตัวหนึ่ง แต่ไม่ใช่นกยักษ์ประเภทพญาเหี่ยวหรืออินทรีใบหน้ามันดูไปคล้ายนกกระจิบซึ่งถูกถูกถกทาเครื่องหอมผ่านการปิ้งย่างจนกรอบตัวหนึ่งคนชุดดำมองดูปึงอุ้ยอย่างสงบใช้ซุ้มเสียงที่ไม่ว่าผู้ใดพอได้ยินหลวนขนลุกเกลียวกล่าวว่าเราไม่ใช่คนเราเป็นนกตัวหนึ่งชื่อของเราเรียกว่ามัวเฉียบนกกระจิบ นกกระจิบหาใช่นกที่น่ากลัวไม่หากแม้นคนผู้นี้เป็นนกตัวหนึ่งจริงๆก็ไม่น่ากลัวแม้แต่น้อยน่าเสียดายที่มันไม่ใช่นกตัวหนึ่งไม่ว่ามันดูไปคล้ายอะไรไม่ว่ามันบอกว่ามันเองเป็นอะไรมันล้วนเป็นคนผู้หนึ่งหากแม้นคนผู้หนึ่งเรียกว่านกกระจิบต้องเป็นบุคคลที่น่ากลัวยิ่งในยุทธจักรมียอดฝีมือที่ตั้งฉายาเป็นทวิบาทอยู่มากหลายอาทิเช่นกิมชีใต้พงอินซียักปีกทอง ตุยหุนอีจื้อนางแอนล่าวิญญาณเองเหี่ยวอ้วงเจ้าเล็บเหี่ยวคนเหล่านี้ล้วนเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในยุทธจักรแต่บุคคลที่น่ากลัวที่สุดคือนกกระจิบเนื่องเพราะนกกระจิบนี้ไม่ใช่นกตัวหนึ่งหากแต่เป็นคนผู้หนึ่งไม่เพียงมีวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมทั้งยังรู้จักจิกจิกดวงตาผู้คนจิกหัวใจผู้คนไม่ใช่ใช้ปากของมันจิกและไม่ใช่ใช้มือของมัน ้าแต่เป็นอาวุธนอกสาระบบที่มันประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองคู่หนึ่งเรียกว่ากิมกังตกจะงอยเทวราชหากคนผู้หนึ่งสามารถประดิษฐ์คิดค้นอาวุธชนิดหนึ่งย่อมต้องเป็นบุคคลที่มีมันสมองหากคนผู้หนึ่งไม่เพียงมีฝีมือสูงเยี่ยมทั้งยังมีมันสมองย่อมเป็นบุคคลที่น่ากลัวยิ่งเทพินไพบูนใช้สายตาที่ชื่นชมมองดูใบหน้าซึ่งไม่ควรแก่การชื่นชมของนกกระจิบมันถามนกกระจิบอีกครา ใช้ท่าทีที่มั่นใจในคำตอบถามว่าเรื่องที่เรามอบหมายให้ท่านกระทำท่านกระทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกระมังนกกระจิบตอบว่าถูกแล้วเทพินไพบูลยิ้มเล็กน้อยเดินถึงริมหน้าต่างค่อยเลี๋ยวหน้ามากล่าวกับปึงอวีว่าท่านก็เข้ามาชมดูดูว่ามันกระทำเสร็จเรียบร้อยจริงหรือไม่ท่าทีของมันขายเจ้าภาพที่จริงใจผู้หนึ่งเชื้อเชิญแขกเรือชมดูละครสนุกสนานเรื่องหนึ่ง มันมอบหมายให้นกกระจิบกระทำเรื่องราวใดนอกหน้าต่างเป็นถนนสำคัญที่สุดของเมืองน้อยชายแดนนี้บนถนนมีร้านรวงทุกประเภทพ่อค้าหาบเร่ทุกรูปแบบคนสัญจรต่างๆนานาพ่อค้าเรสันกระดิง่งเร่ขา,ขายของผู้หนึ่งหยุดอยู่หน้าร้านขายขนมเปียร้านหนึ่งสตรีชาราผมขาวโพงนางหนึ่งยืนอยู่หน้ารถเข็นของพ่อค้าเร่เลือกซื้อเข็มและได้โกเนียน้อยถักเปียยาวเส้นหนึ่ง ยืนอยู่ด้านหลังสตรีชรารอบจำเลืองดูแป้งผัดหน้าและน้ำมันใส่ผมบนรถเข็นพนักงานหนุ่มภายในร้านขนมเปี๊ยะผู้หนึ่งกำลังยืนอยู่หน้าร้านมองดูโกเนี้น้อยที่สวมอาภรรัดรูปนางนี้ร้านข้างเคียงเป็นร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับเทศกาลตรุษจีนตอนนี้ตรุษจีนผ่านไปแล้วการค้าภายในร้านซบเซายิ่งเท่าแก่ของร้านกำลังนั่งสับประงก แต่แล้วถูกเสียงประทัดของร้านแพรพันธ์ซึ่งอยู่ถัดไปปลุกตื่นขึ้นดูท่าทีขายบรรดาลโทสะตระเตรียมออกมาด่าคนชายชราแบกหาบขายดอกไม้ผู้หนึ่งกำลังทุ่มเถียงแย่งการค้ากับเด็กหนุ่มขายดอกไม้อีกผู้หนึ่งที่หน้าร้านสุราเล็กๆฝั่งตรงข้ามเยื้องเฉียงเล็กน้อยนอนไว้ด้วยคนเมาผู้หนึ่งกำลังก่งคอตระเตรียมร้องเพลงชาวเขาขอทานหลายคนห้อมล้อมอยู่รอบกายแม่บ้านอ้วนฉุก ในอาพรฉูดฉาดบาดตาหลายนางเพื่อขอรับเศษเงินชายชะกันที่ไม่มีท่าทีขายเทพเจ้าสมบัติสองคนยืนส่งเทพเจ้าสมบัติที่หน้าร้านขายเข้าสารแห่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งบังเกิดเสียงกองม้าล่อดังขึ้นขบวนเชิดสิงโตกระโดดโลดเต้นมาสตรีชราโกเนียน้อยแม่บ้านอ้วนฉุโกเนียใหญ่ต่างเหลียวมองเป็นจุดเดียว พวกนางมองดูชายชะกันในกระบวนสิงโตที่เปลยร่างท่อนบนกลางลมหนาวมองดูกล้ามเนื้ออันบึกบึนแข็งแกร่งบนร่างพวกมันขณะที่พวกนางมองดูผู้อื่นผู้อื่นก็มองดูพวกนางดูใบหน้าของโกเนียน้อยดูเท้าของโกเนียใหญ่ดูเครื่องประดับของสตรีชราดูส่วนก้นมโหารของแม่บ้านอ้วนฉุกยังมีพนักงานหนุ่มที่ปากมากหลายคนชี้มือไปยังส่วนก้นของแม่บ้านอ้วนฉุกวิาพากวิจารณเบา,เบา บนส่วนนั้นอย่างน้อยตั้งวงไพ่ได้สองวงตอนนี้วันขึ้นปีใหม่แม้ผ่านพ้นแต่เทศกาลงวนเซียวหลังตรุษจีน15วันยังไม่ผ่านไปบนท้องถนนยังเต็มไปด้วยบรรยากาศของปีใหม่ทั้งคึก,กคักคึกครื้นทั้งเบิกบานหันษาไม่ว่าเป็นคนมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองล้วนเป็นเฉกเช่นกันช่วงเวลานี้ในโลกขายไม่มีความหม่นหมองรตรัดกลุ่มความเจ็บปวดรวดร้าวดำรงคงอยู่ ปึงอุ้ยเล่าหากท่านเป็นปึงอุ้ยมายืนอยู่ริมน้ต่ตางยืนอยู่ข้างกายของศัตรูที่พรากมารดาเพื่อนหญิงคนรักและทารกตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศของท่านไปมองดูท้องถนนที่คึกคักคึกค,กครืน้นมองดูผู้คนที่เบิกบานหันษาในใจท่านมีรสชาติอย่างไรนกกระจิบพลันกล่าวว่าพวกมันล้วนใช่มันชี้มือไปยังพ่อขาเรที่สั่นกระดิง่ง พนักงานหนุ่มของร้านขนมเปี๊ยะเท่าแก่ร้านขายของเทศกาลตรุษจีนที่นั่งสับป,ปะงกเท่าแก่ร้านแพรพันธ์ที่จุดประทัดชายชาราและเด็กหนุ่มที่ขายดอกไม้ชายชะกันที่ส่งเทพเจ้าสมบัติและเชิดสิงต่อบุรุษหนุ่มที่จับกลุ่มกันวิพาก์วิจารส่วนสัต์เรือนร่างของสตรีตรงมุมถนนก้าวกับเทพินไพบู์ว่าพวกมันล้วนเป็นผู้คนที่เราวางไว้เทพินไพบูนถามย้ำว่าพวกมันล้วนใช่ใช่ทุกคน เทพินไพบูญถามอีกว่าท่านวางกำลังผู้คนไว้มากเท่าใดความจริงสมควรเป็น48คนแต่ตอนนี้เราเห็นเพียง47คนยังมีอีกคนหนึ่งไปที่ใดนกกระจิตกล่าวว่าเราก็ไม่ทราบแต่เราต้องสืบสาะจนทราบชัดมันกล่าวอย่างเฉยชาว่าหลังจากสืบทราบผู้ที่ไม่มาในวันนี้ก็ไม่ต้องไปยังที่อื่นแล้วปึ่งอุ๋ยเข้าใจความหมายของมัน คนตายผู้หนึ่งยังมีที่ไปอันใดเทพินไัยบูญถามีิว่าผู้คนที่ท่านกำหนดไว้เป็นคนเยี่ยงไรนกกระจิบบอกชื่อผู้คน48คนในอึดใจเดียวในจำนวนนั้นมีชื่อของผู้คน33คนที่ปึงอุ้ยเคยได้ยินมาชื่อของทุกผู้คนล้วนเพียงพอกับการสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนมีแต่ชื่อของผู้ที่รู้จักฆ่าคนมีหนำสามเคยฆ่าคนไม่น้อยจึงสามารถสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คน แต่เทพินไพบูรณ์ยังถามว่าท่านเห็นว่าคนเหล่านี้เพียงพอแล้วนกกระจิบกล่าวว่าพอแน่นอนขอเพียงเราออกคำสั่งคำเดียวก่อนที่เราจะนับถึงยี่สิบพวกมันสามารถฆ่าบุรุษสตรีชราชกันสุนัขสัตว์เลี้ยงบนถนนสายนี้จนหมดสิ้นเทพินไพบูรณใช้ท่าทีที่แซงเป็นตื่นเต้นสงสยัยจับจ้องมองนกกระจิบจงใจถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่า ถนนสายนี้มีผู้คนมากน้อยเท่าใดสีหน้าของนกกระจิบยังคงขายถูกป,ปิ้งย่างจนสุกกาวว่าเราไม่ทราบเราเพียงทราบไม่ว่ามีผู้คนมากน้อยเท่าใดก็เป็นเชกเช่นกันหากยังมีผู้อื่นรุดมาก็เป็นเชกเช่นกันเป็นเชกเช่นกันมีหนำซ้ำไม่ว่าผู้มาเป็นใครล้วนเชกเช่นกันต่อให้ปกเองและปังฉักปานารุดมาก็เป็นเชกเช่นกัน เทพินไพบูนถามย้ำว่าขอเพียงท่านนับถึงยี่สิบก็สามารถฆ่าพวกมันจนหมดสิน้นอืมเทพินไพบูนกล่าวว่าท่านนับเร็วหรือไม่นกกระจิบตอบว่าไม่เร็วแต่ก็ไม่ช้าเทพินไพบูลยิ้มมอกมายิ้มพลางสายหน้ากล่าวว่ามีผู้ใดยินยอมเชื่อเรื่องที่ท่านกล่าวนกกระจิบแค่นหัวร่อย้อนถามว่ามีผู้ใดกล้าไม่เชื่อหากมีคนไม่เชื่อ ท่านสามารถพิสูจน์ให้มันชมดูทุกเมื่อใช่หรือไม่นกกระจิบกล่าวว่าใช่ไม่ว่าเมื่อใดก็ได้เทพินไพบูลยิ้มมิกรายิ้มพลางเหลียวหน้ามายังปึงอุ้ยถามที่ละคคำท่านเชื่อหรือไม่ปึงอุ้ยปิดปากสนิทริมฝีปากของปึงอุ้ยปริแตกปลายนิ้วเย็นเฉียบม,มันไม่อาจตอบคําถามนี้และไม่กล้าตอบเนื่องเพราะปึงอุ้ยทราบว่าไม่ว่าคําตอบของตนเชื่อหรือไม่เชื่อ ผลสุดท้ายล้วนน่ากลัวเช่นเดียวกันเทพินไพบูลจับจ้องมองปึงอุ๋ยอย่างเยือกเย็นรอคอยอย่างเยือกเย็นเป็นเวลานานจึงกล่าวซึ่งความจริงท่านไม่จําเป็นต้องตอบคําถามนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องถามมันแย้มยิ้มราวกับสุนัขจิ้งจอกที่จับกระต่ายเปรียวได้กล่าวสุต่อเราที่ถามท่านเช่นนี้เพียงต้องการให้ท่านทราบว่าท่านไม่มีโอกาสอีกไม่มีความหวังอีก รอยยิ้มของมันพลันสลายวับสายตาพลันเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นอมัมหิตุดุจสุนัขป่ากล่าวว่าซึ่งความจริงเรื่องที่เราคิดถามท่านอย่างแท้จริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งปึงอุ้ยถามว่าเป็นเรื่องใดเทพินไพบูนกล่าวว่าปกเองซ่อนทองคำซึ่งปล้นชิงจากยอดทวนขวัญเหล็กทิเอกอยู่ที่ใดมันเพ่งมองปึงอุ้ยเหม่งนิง่งกล่าวอีกว่าเราเชื่อว่าท่านต้องล่วงรู้ความลับนี้ นอกจากปกเองและปังฉักปานามีแต่ท่านทราบได้ปึงอุ้ยยิ่งไม่ตอบปัญหานี้แม้ตายก็ไม่อาจตอบแต่ปึงอุ้ยพลันย้อนถามว่าหากข้าพเจ้ายินยอมบอกออกมาท่านจะปลดปล่อยข้าพเจ้าและปลดปล่อยมารดาและทารกของข้าพเจ้าหรือไม่เทพินไัยบูนกล่าวว่าเราสามารถรับไว้พิจารณาข้าพเจ้าก็สามารถรอคอยรอจนท่านตกลงใจแล้วค่อยว่ากล่าวกัน เทพินไพบูลตาเป็นประกายกล่าวว่าหากเรายินยอมเล่าหากท่านยินยอมข้าพเจ้าก็เข้าใจแล้วเข้าใจอะไรปึงอุ้ยกล่าวว่าเข้าใจว่าท่านทุ่มเทปัญญาความคิดปานนี้จัดการกับข้าพเจ้าเช่นนี้ที่แท้ไม่ใช่คิดบีบบังคับข้าพเจ้าบอกร่องรอยของทองคําจํานวนนั้นออกมาเทพินไพบูลกลับไม่ปฏิเสธตอนนี้มันไม่จําเป็นต้องปฏิเสธ ปึงอุ้ยพลันกล่าวคำพูดประหลาดพิกนออกมาว่าท่านเมื่อไม่ปฏิเสธขับเจ้าก็ไม่เข้าใจแล้วเรื่องใดไม่เข้าใจไม่เข้าใจท่านฉไนทยทำเช่นนี้สำหรับกับท่านทองคำสามสิบหมื่นตำลึงไม่อาจนับว่ามากเกินไปท่านจ่ายค่าทดแทนเพื่อมันมากเกินไปแล้วเทพินไพบู์จับจ้องมองปึงอุ้ยอีกเนิ่นนานค่อยทอดถอนใจยาวกล่าวว่าท่านเป็นคนชาญฉลาดดังนั้นเราไม่คิดปิดบังท่าน ปึงอุ้ยกล่าวว่าหากท่านต้องการให้ข้าพเจ้าบอกความจริงทางที่ประเสริฐอย่าได้ปิดบังข้าพเจ้าเทพินไผ่บูนพงกศรีสะกล่าวว่าสำหรับเราทองคำสามสิบหมื่นตำลึงไม่อาจนับว่ามากเกินไปจริงๆเราทำเช่นนี้ไม่ใช่เพราะต้องการทองคำจำนวนนั้นจริงๆอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะปลาตัวหนึ่งเป็นปลาทองตัวหนึ่งปึงอุ้ยกล่าวอย่างตื่นเต้นสงสยัย ปลาทองมันบังเกิดความตื่นเต้นสงสัยจริงๆต้องถามว่าท่านทุ่มเทความเพียรพยายามมากมายปานนี้เพียงเพราะต้องการประทองตัวหนึ่งเทพินไผ่บูนไม่ตอบคําถามนี้พลันย้อนถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าชายแดนที่เบตมีตัวเมืองแห่งหนึ่งเรียกว่ากัวยืดโตท่านเคยไปยังสถานที่นั้นหรือไม่ปึงอุ๋ยไม่เคยไปแต่มันเคยได้ยินมาเมืองกัวยืดโต อยู่ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ําเชียดจัวหอแม่น้ําวารีคดชสารซึ่งเป็นต้นน้ําของแม่น้ํำคงคาแห่งชมพูทวีปมีภูมิประเทศสูงยิ่งพอย่างเข้าฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเสียดกระดูกหิมะน้ําแข็งสุมแน่นหนาพอฤดูร้อนกับมีการค้าคลืค้นจ่อแจยิ่งเทพินภัยบูนถามอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าในแม่น้ําวารีคดชสารของสถานที่นั้นมีปลาชนิดหนึ่ง เป็นปลาเกล็ดสีทองมีเกล็ดมีก้างมีเลือดมีเนื้อความจริงรับประทานได้ปึงอุ้ยถามว่าตอนนี้เล่าตอนนี้ไม่มีผู้ใดกล้ารับประทานแล้วเพราะเหตุใดเนื่องเพราะตอนนี้ชาวทิเบตยึดถือปลาชนิดนี้เป็นปลาวิเศษผู้ใดรับประทานต้องประสบเคาะกรรมดังนั้นตอนนี้ไม่มีผู้ใดกล้ารับประทานแล้วปึงอุ้ยกล่าวว่าปลาชนิดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับทองคําของท่าน มีอยู่บ้างดวงตาของเทพินไัยบูรณ์พลันทอแววประหลาดพิสดารและร้อนระอุกะะ่ลาวว่าในทองคำสามสิบหมื่นตำลึงนั้นมีปลาทองกัวยืดโตตัวหนึ่งแววตาของมันคล้ายดารุณีแรกรักกระทั่งลมหายใจก็เปลี่ยนเป็นหนักหน่วงเพราะความรู้สึกลิงโลดร้อนแรงปึงอุ้ยไม่ได้ถามมันในทองคำฉไหนมีปลาปลาฉไหนเลยมีชีวิตอยู่ในทองคำได้ ปึงอุ้ยทราบว่าเทพินไพยบูนต้องอธิบายออกมาเองจริงดังคาดหมายเทพินไพยบูนกล่าวสืบต่อท่านไม่เคยเห็นปลาตัวนั้นดังนั้นไม่มีทางคาดคิดปลาตัวนั้นวิจิตพิสดารปานใดสวยงามตระการเพียงไหนวิจิตพิสดารปึงอุ้ยไม่เคยได้ยินคนใช้คําวิจิตพิสดารบรรยายปลาตัวหนึ่งดังนั้นอดถามไม่ได้ว่าปลาตัวนั้นมีความวิจิตพิสดารใดเทพินไพยบูนกล่าวว่า นั่นเป็นปลาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่ไพศาลตกขึ้นจากแม่น้ำวารีคคชสารก่อนที่พระองค์จะทรงตัดสรุ้หลังจากที่ปลาขึ้นจากน้ำเลือดเนื้อและเกล็ดของมันล้วนกลับกลายเป็นทองคำมันกล่าวสืบต่อเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินไม่อาจสอบพบทองคำแท้ที่บริสุทธิ์ปานนั้นงดงามปานนั้นอีกแต่มันดูไปคล้ายยังมีชีวิตอยู่คล้ายสามารถแปลงเป็นมังกรเทพยดา บยบินขึ้นฟ้าได้ทุกขณะจิตมันพลันหอบหายใจผ่านไปเนิ่นนานจึงสามารถกล่าวตอบเนื่องเพราะมันต้องคุ้มครองตัวเองไม่อาจปล่อยให้ตนเองตกเป็นอาหารปากของสามัญชนคนธรรมดาดังนั้นเสษเลือดเนื้อและก้างของตอนเองเป็นทองคําบริสุทธิ์หลังจากนั้นปลากัวยือ่อโตชนิดเดียวกับมันก็ถูกผู้คนยกย่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นตำนานเรื่องราวอันเหลวไหลแต่ก็เต็มไปด้วยอํานาจจลใจอันพิสดาร ซึ่งนับแต่โบราณการมาก็สามารถสั่นไหวจิตใจผู้คนบทสรุปของตำนานเรื่องนี้คือพระผู้เป็นเจ้าที่ตกปลาทรงสำเร็จมรรคผลปลาที่แปลงกายเป็นทองคำบริสุทธิ์กลับตกไปในเงื้อมมือเทพินไัยบูนเทพินไผบูนหลังจากเล่าตำนานเรื่องนี้จบไปเนิ่นนานความพลุ่งพล่านค่อยสงบลงแต่ดวงตากับทอประกายเจ็บปวดรวดราวพึมพำว่าทั้งแผ่นฟ้าแผ่นดินไม่มีปลาเช่นนี้เป็นตัวที่สองอีก ดังนั้นเราต้องสาะหามันกลับมาไม่ว่าเราต้องทำอย่างไรต้องสาะหามันกลับมาให้จงได้บุคคลเช่นเทพินไพบูญยินยอมเชื่อตำนานอันเหลวไหลเช่นนี้จริงๆหรือว่าปลาทองตัวนั้นมีความลับอื่นอีกเป็นความลับซึ่งไม่อาจบ,บอกต่อผู้อื่นดังนั้นมันจึงใช้ตำนานเรื่องนี้ครอบงำจิตใจปึงอุ้ยให้คอยตามปึงอุ้ยไม่ได้ถาม ปึงอุ๋ยทราบว่าไม่ว่าถามอย่างไรเทพินไพบูลก็ไม่ยอมบอกออกมาเทพินไพบูลจับจ้องมองปึงอุ๋ยเป็นเวลานานจึงกล่าวตอนนี้เราบอกความลับของเราออกมาแล้วท่านเล่าปึงอุ๋ยก็จับจ้องมองเทพินไพบูลเป็นเวลานาน,านจึงกล่าวช้าๆข้าพาเจ้าไม่เชื่อเทพินไพบูลถามว่าท่านไม่เชื่อตำนานเรื่องนี้ไม่ใช่ตำนานเรื่องนี้ท่านไม่เชื่ออะไร ไม่เชื่อคำพูดของเราปึงอุ้ยกล่าวว่าไม่ใช่คำพูดของท่านหากแต่เป็นคำพูดของมันมันหันควับไปยังนกกระจิบกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อคำพูดที่ท่านกล่าวมาเมื่อครู่แม้สักคำเดียวเทพินไพยบู์หน้าแปลเปลี่ยนไปสีหน้าของนกกระจิบดูไปคล้ายถูกปิ้งย่างจนไม่เกรียมเทพินไพบูนถามว่าท่านไม่เชื่ออะไรท่านลองบอกอีกเที่ยวหนึ่งว่าท่านไม่เชื่ออะไร ปึงอุยย้อนถามเสียงเย็นชาว่าเมื่อครูมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าขอเพียงมันออกคำสั่งคำเดียวก่อนที่จะนับถึงยี่สิบสามารถฆ่าบุรุษสตรีชาราชกันสุนัขสัตว์เลี้ยงบนถนนสายนี้จนหมดสิ้นปึงอุยกล่าวเสียงเย็นชาว่าข้าเจ้าไม่เชื่อข้าเจ้าไม่เชื่อคำพูดเหล่านี้แม้สักคำเดียวเทพินไพบูลจับจ้องมองดูปึงอุยอย่างแตกตื่นกล่าวว่าท่านกล้าไม่เชื่อ ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านกล่าวเช่นนี้จะบังเกิดผลสุดท้ายอย่างไรปึงอุ้ยกล่าวด้วยสีหน้าปราศจากความรู้สึกใดๆว่าข้าพเจ้าทราบท่านเข้าใจว่ามันไม่กล้าฆ่าคนมันกล้าข้ับเจ้าเชื่อว่ามันกล้าเพียงแต่ผู้ที่กล้าฆ่าคนไม่แน่นักว่าสามารถฆ่าคนได้เทพินไพบูญกล่าวว่าท่านต้องให้มันกระทําจริงๆจ,งจึงยินยอมเชื่อปึงอุ้ยตอบว่าถูกต้อง หางตาของนกกระจิบเต้นกระตุกมุมปากก็สั่นกระตุกมีคนจํานวนมากก่อนค่าคนล้วนเป็นเช่นนี้เทพินไยบูลถามว่ารหัสลับที่พวกท่านตกลงกันไว้เรียกว่าอะไรรหัสลับมีเพียงสองคำขอเพียงส่งรหัสออกไปถนนสายนี้จะถูกเลือดหลัางนกกระจิบเดินช้าๆถึงริมหน้าต่างมองดูผู้คนบนท้องถนนดวงตาพลันทอประกายอมหิต ในที่สุดมันเปล่งคำพูดออกมาสองคำใช้ซุ้มเสียงที่ไม่ว่าผู้ใดได้ยินหลวนหวาดหวั่นพรั่นพรึงกล่าวว่าปลาทองปึงอุ้ยชะไหนทำเช่นนี้ฉะไหนบีบบังคับพวกมันฆ่าคนฆ่าคนที่ไร้ความผิดหรือว่าปึงอุ้ยต้องการเห็นผู้อื่นเผชิญความเจ็บช้ำรันทดและปวดร้าวใจด้วยต้องการเห็นมารดาเพื่อนหญิงคนรักบุตรชายที่ไร้ความผิดของผู้อื่น ตกตายในเงื้อมือของเทพินไัยบุญด้วยไม่ว่าเพราะเหตุใดตอนนี้รหัสลับส่งออกไปแล้วไม่มีผู้ใดาสามารถประงับยับยั้งได้อีกนกกระจิบใช้ซุ้มเสียงที่น่าสะพรึงกลัวเยี่ยงเดียวกันย้ำคำพูดที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสองคำนั้นอีกคราปลาทอง